สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับตามหลักนะทางของวิธีทางสายกลางอริยมรมีองค์8ปประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าเรามองนะคนส่วนใหญ่ในโลกนะถ้ามองผ่านมุมมองแบบพุทธนะครับต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ย นะถ้าไม่มีหลักใจไม่มีที่พึ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็เหมือนคนเดินหลงทางนะหรือว่าเดินอยู่ในที่มืดนะไม่รู้ว่าตัวเองเดินไปไหนนะต้องการอะไรนะที่เป็นทางเดินที่ถูกต้องนะการได้มาของสิ่งต่างๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ได้มาที่ถูกต้องชอบทำนะแล้วได้สิ่งต่างๆมาเนี่ยอะไรคือความสุขที่แท้จริงนะครับแต่คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะเนื่องจากว่า ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจนะตามที่ทราบกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทำออกมาหลายคลิปแล้วว่าในมุมมองของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อครั้งพระนนท์เนี่ยนะได้ทูลถามว่าบุคคลในโลกเนี่ยผู้ซึ่งเข้าใจคำสอนของพระองค์อย่างลึกซึ้งถูกต้องมีมากน้อยเพียงไรและบุคคลที่ไม่รู้ไม่เข้าใจคำสอนพระองค์อย่างลึกซึ้งเนี่ยมีมากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ได้ตัดว่าบุคคลในโลกส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ย นะไม่รู้ไม่เข้าใจคําสอนพระองค์นะที่รู้เข้าใจคําสอนพระองค์ลึกซึ้งถูกต้องเนี่ยมีเท่าเขาโคนะส่วนที่ไม่รู้ลึกซึ้งไม่เข้าใจมีเยอะเหมือนขนโคนะวัวตัวหนึ่งก็มีสองเขานะก็มีขนประมาณหมื่นเส้นนะคิดตัวเลขกลมๆมก็ผู้ที่เข้าใจคําสอนพุทธาอย่างถูกต้องลึกซึ้งนะผู้จะไปสุคติโลกสวรรค์นะหลังจากโลกนี้ไปมีก็ประมาณ0.02%นนะนี่คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ตัดต่อพานนไว้นะผมบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็เรียกว่าปุตุปุตุชนนะเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะจะใช้กิเลสตัณหานะความโลภความโกรธ,คว,กรธความหลงเป็นที่พึ่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยเป็นที่พึ่งนั่นเองนะมาด้วยเหตุผลเนี่ยนะครับ ก็จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับอยากมีอํานาจนะแต่ไม่ได้อยากมีอํานาจเพราะว่าเอาไปใช้ประโยชน์นะครับอยากมีอํานาจเพราะตันหานะความโลภกดหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแล้วก็ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะก็คือคนส่วนใหญ่อยากมีอํานาจนะเพราะตันหาเพราะอะไรครับว่าได้อํานาจมา เราก็ทราบกันอยู่ว่ามีอำนาจมันก็สามารถครอบครองวัตถุสิ่งของได้นะครอบครองทรัพย์สินเงินทองเมื่อมีตําแหน่งนะมีหน้าที่การงานสูงสูงนะได้เป็นหัวหน้าองค์กรหัวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มีอานาจนะพอได้อํานาจมามันก็สามารถที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆได้นะมันคนส่วนใหญ่ในโลกจึงอยากมีอานาจเนะพราะตันหาแต่มีเพียงคนส่วนน้อย นะที่รู้จักใช้อำนาจนะที่เป็นธรรมนะถ้าเรานึกภาพง่ายๆนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นมุมมองนะในการใช้ชีวิตเรานึกถึงหัวหน้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยนะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วจะบริหารจัดการครอบครัวได้ดีนะถ้าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะพอเป็นขึ้นมาเนี่ยบริหารจัดการด้วยตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ย นะบริหารจัดการครอบครัวโดยผิดศีลธรรมนะไม่มีศีลห้าในครอบครัวนะอยู่กันด้วยความผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเราคิดว่าครอบครัวนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมมันก็ยากใช่ไหมสามีก็ไปทางหนึ่งภรรยาก็ไปทางหนึ่งลูกก็ไปทางหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็ทุศีลพูดโกหกหลอกลวงกันนะทางฝ่ายผู้ชายผู้หญิงก็ไปเป็นมีชู้มีกิก๊กนะไว้วางใจกันไม่ได้เลยนะถ้านะบ้าน เรือนนั้นจะสงบสุขได้หรือไม่นี่คือเอาแค่ง่ายๆว่าอํานาจนะในครอบครัวเล็กๆเนี่ยนะไม่ต้องไปถึงอํานาจใหญ่นะถ้าเราขยายมุมมองนี้ออกไปถึงนะในหมู่บ้านนะในตําบลอย่างเงี้ยนะในตําบลในหมู่บ้านออกไปในสังคมที่กว้างขึ้นเนี่ยมันคนที่ยิ่งขึ้นไปมีอำนาจนะแล้วไม่ใช้สินธรรมในการบริหารจัดการอำนาจเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้น มันก็เกิดการทุศีลการทุจริตการคอร์รัปชันการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและสุดท้ายก็ปล่อยใหนะ้ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่ได้ประโยชนนะ์ไม่ได้ความร่มเย็นเป็นสุขนะไม่ได้มีความเมตตากรุณานะที่จะดูแลทุกสุขนะของคนที่อยู่ใต้ปกครองเห็นไหมเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยนะคนส่วนใหญ่อยากได้อยากครอบครองนะเพื่อผลประโยชน์ตนเอง นะแต่ว่าไม่ทําหน้าที่ของตนเองที่ถูกต้องตามหลักธรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองแบบนี้เราจะเข้าใจนะเราไม่ต้องไปหวังอํานาจอะไรตําแหน่งอะไรในโลกนี้ให้มากมายใหญ่โตเกินกว่าความสามารถของเราที่จะบริหารจัดการอํานาจนั้นอย่างชอบธรรมนะอเอาแค่ง่ายๆว่าในครอบครัวเราเนี่ยนะถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเรารู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมไหมนะอย่างเช่นทิศหก การดูแลพ่อแม่การดูแลคนะู่ครองการดูแล,นะแลบุตรหลานบริวารนะการปฏิบัติต่อเพื่อนนะการปฏิบตนะนะัติต่อสมณะชีพามการปฏิบัติต่อผู้ที่ต่ํากว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นการปฏิบัติต่อญาติอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นอํานาจที่ได้มาเนี่ยถ้าใช้โดยไม่ชอบธรรมมันมีอันตรายนะมันเปรียบเสมือนเราได้มีดดาบมานะที่เราจะสามารถจะ เอามีดดาบนั้นไปนะไปตัดไม้นะไปเอามีดดาบนั้นนะไปตัดอาหารกันกินนะมาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนใช้ไม่เป็นแล้วก็มีดดาบนั้นไปบั่นแขนขาจะเองนะไปทําร้ายคนรอบตัวนะไปทําร้ายเอ่อคนที่เรารักนะก็เราก็จะเห็นมากมายตามสังคมเห็นไหมพราคนที่มีอํานาจถ้าใช้อํานาจโดยไม่ชอบธรรมใช้อานาจโดยนะทุศีลนะทุจริตแล้วมันมีโทษร้ายแรงนะ แต่น,นี่คือธรรมชาตินะครับของคนนะที่อยากมีอำนาจเพราะว่าอำนาจมันสามารถดลบันดาลผลประโยชน์การเข้าถึงผลประโยชน์นะการได้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆนะซึ่งคนในโลกยกย่องกันถึงความสําเร็จนะจากเปลือกนอกแต่น้อยคนที่จะเข้าใจว่าอำนาจนั้นเนี่ยจริงๆนะถ้าได้มาต้องใช้ที่ชอบทำนะมันมีเพียงแค่ส่วนน้อยนะที่รู้จักใช้อำนาจที่เป็นธรรม แล้วนำความสุขมาสู่ตนเองนำความสุขมาสู่คนรอบตัวข้างๆนะสามารถดูแลได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติปฏิติธรรมจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องการอำนาจอะไรหรอกฮะนะเพียงแค่ต้องการอำนาจธรรมะอำนาจของสติปัญญาอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเพื่ออะไรฮะเพื่อสามารถกำกับนะจัดการกิเลสตัณหาได้นะเพื่อทำให้ ตัวเองพบความสุขที่แท้จริงยิ่งถ้าเกิดใครจเจริญอรียมัคมีองค์8ประการนะมีศีลสมาธิปัญญาในจิตใจเป็นอำนาจแห่งธรรมเนี่ยลราสามารถที่จะนะครับกำลาบกิเลสอยู่ได้นะสามารถที่จะละประหารทําลายกิเลสสังโยชน์ได้ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าอะไรครับเพราะทัาให้จิตนั้นเป็นอิสระจากอํานาจของกิเลสตัณหานั่นะครับอานาจของธรรมะอานาจของสติปัญญาสำคัญกว่า อำนาจทางโลกพอถ้าเกิดใครมีอำนาจทางธรรมอำนาจทางสีปัญญาแล้วก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขสงบสุขแล้วก็ปล่อยวางเป็นนั่นเองนะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทารู้ว่าอะไรควรจะละนะอะไรควรจะสั่งสมนะมันควรจะละบาปอกุศลสั่งสมบุญกุศลและมันทําจิตให้บริสุทธิ์นะครับยนย่อบพบชาติเพราะการเกิดทุกคราวนะก็ต้องพบกับ นะก็เรียกว่าความเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายวนเวียนในสังสารวัฏไม่จบสิ้นนะครับเราจึงควรจะทําชีวิตของเราเนี่ยให้สู่สุขติพบสุขติภูมิและย่นย่อภพชาติเพื่อไปถึงนิพพานนะในเร็ววันนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังพิธิบรรนานครับแล้วได้สติปัญญาไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ